พี่น้องหูบ่น้องว่าหยังนี่เนาะเฮ็ดขอจะเฮ็ดขอนี่อยู่กรุงเทพก็มีอยู่ได้ตาพักติวเฮ็ดขอน้องสาวมาให้ขนมมาจากเชียงใหม่น้องปูเจ๊ปูคนสวยน้ำเดือนเรียบร้อยอ่ะจัดไปจัดไปแล้วก็ต้องใส่น้ำหลายครับผมเจนใส่พร้อมกันไปเลยแกงเฮ็ดเพาะใส่น้ำอ้อเจาะแกงเฮ็ดเพาะใส่น้ำอ้อเจาะซอยใส่รสไข่แต่ไข่เนาะตามพริกใส่พอให้มีรสชาติจิ๊ดจ๊าดจักหน่อยจั่วแล้วก็สิปิดฟ้าไปจักหน่อยก่อนใส่ไปเลยกินใส่เลยปรุงไปพร้อมให้มันนัวน้ำปลาร้านัวแบบจักน้อยกันนัวปรุงให้มันพร้อมไว้เรียบร้อยป่านนี้คือสิอ้วนอ้วนรั่วละเฮ็ดเพราะว่ามันยังเป็นเห็ดอ่อนอยู่โอ้ยหนำไหมสีสันธรรมชาติอุ้ยหอมผักติวพี่น้องเอ้ยโอ้น่ะเออเขียนโจโก้เลยซิมก่อนซิมก่อนซิมหนำดอกประกาศซิมตอนมันติดแตกปอกเป็นยังไงคุณแม่แล้วเอาไข่ตู้มันมีหยอดบวบอยู่น้อยนึงเฮียน้องก็ใส่ไปจังค่อยยกขึ้นกินซะละล่ะบัดนี้เกี๊ยงเฮ็ดเปาะใส่น้ำพอจะกินอิ่มแล้วกินอิ่มแล้วไปนอนเถาะผู้ใดพาว่าสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าครับมาปอกกันที่เก่าเตะมือว่านี่กินเฮ็ดจังก่อนเฮ็ดตับเต่ามือนี่กินเฮ็ดเพราะนานี่มีโอกาสกินเลยพอเมื่อนานี่ก็บ่ได้กินนาแรงมันบ่เกิดได้เฮ็ดเพาะมาได้จ้ะเด้อพี่น้องทั้งไกลทั้งไกลก็คือดิบเป็นเฮ็ดทั้งกินเฮ็ดว่าในประเทศต่างๆประเทศมากินแกงเฮ็ดเพาะน้ำยายนะโดนเด้อได้กินปีนึงคนเดียวครั้งแรกคือกันล่ะเฮ็ดเพาะเป็นแถมเป็นปีแรกของนี่มันทั้งออกหลายได้เลยแม่นเนาะอันนี้เป็นเฮ็ดเพาะจากเชียงใหม่น้องปู่คนสวยพะน้องนี่แหละเอามาจากเชียงใหม่มาฝากเนาะมีแต่ดอกอ่อนๆเสียงนกเจ้าจ่าเขาไปจีเป็นจีนบ้านติดกันแต่เปาะเปาะอันนี้เขาว่าเฮ็ดเพราะไฟดูก่อนให้ได้กินดูว่าเป็นบุญขอบคุณขอบคุณหลายๆคนไปเชียงใหม่เพิ่นยังอุตส่าห์มาฝากพอเนี่ยผมประกอบของเพิ่นก็คือผักติ่วแต่มีผักติ่วก็เอาไปบะขามได้ครับมันเนี่ยใส่ทั้งสองอย่างเพื่อให้ดับเบิ้ลความแซ่บโอ้แซ่บหลายเลยพี่น้องเลยมันอ่อนดึงดึงในปากจ้ะพอพื้นเฮ็ดพอนี่ทำไมนายหอยเลี้ยงงัวอยู่ต่างจังหวัดทำไมกินหลายพี่น้องย่างไปมันว่าบอกวันเอาไม่เคี้ยไม่เคี้ยเกินเอาอันนี่รูปรูปประโลดเอามือรูปเอาจีรูปเอาคนเนาะเท้าจากผักเท้าจะดอกอันนั่นไอ้ดอกขาวๆไม่ได้กินมันอุดมสมบูรณ์พร้อมตะแบงเดียวค่ะมันเกิดแม่นมันเกิดทุกปีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า
กี้มันไม่ได้หาขายเนาะหาพอได้กินตะก่อนหาพอได้กินมันเลยแพ้ไว้เนาะเออบัดนี้มีเสื้ออะไรเพราะเฮาได้ละเฮากับมาแบ่งกินแบ่งหนอกเฮานะบ่ได้ขายคือทุกมือทุกมือเป็นลักษณะของธุรกิจล่ะน้องเก่าไปยังใหม่จะเห็นได้กินหอดได้ให้เปลือกเป็นน้ำมาหลายอย่างเดี๋ยวตอนนี้อู้ไปก่อนเนาะมีแต่อาหารปลาตั้งแต่เอามือละเมนูมันจัดมาให้อ่ะเขาว่าเฮ็ดพอจังที่เหนียวนอนเขาว่าผัดจากเจ้าน้องบ่เคยเห็ดถึกน้ำมันแล้วเกลือพ่อต้มจังหน่อยแหละให้มันสุกแล้วก็ให้มันปล่อยมันเสร็จน้ำแล้วเอามาผัดไปว่าผัดก็แต่ว่ายังห้องมันบ่เคยกินถึกน้ำมันวิ่นหลดเมาหัวหลดเต็มถึกน้ำมันกับถึกกะทินี่ไปบ่เปลี่ยนเอออ่อนนี่เหรอน้ำมันของปีที่แล้วที่แน่หอยก็จะต้องกินอ่ะข้างหน้าจนดำดำมืดมืดทุกดอกเลยจำเพียงจะหาอันนี้อ่อนมันเป็นฤดูกาลแรกของมันยังไปหอดหมอกมันเลือกได้ไอ้ฝนตกเรื่อยๆก็ทั้งภาคอีสานเฮาก็ออกดอกนี่จากข้างเหนือเพิ่นอาจสิอยู่เขาอยู่หยังนะโอ้ยำกุบ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 ว่าไปได้กินของธรรมชาติที่เนี่ยที่อายุยืนปีเลยนะบ่าแสดงว่าสิมมแรงอยู่ตะซั่นมมอยู่คันบ่คันบ่ตายหอนป่ะโอ้ยาวละตะอืมใช่ดอกกันก็บ่บวมแม่อ้อมหอมน้องนุ่งโทรมาจากโคราชเลยอ๋อฝนกับตัวกว่าท่านบ่หนาฮ้อนเนาะโคราชเนาะป้าไม่หลายเนาะมันอยู่คนละส่วนกันบ่ส่วนป้าไม่หลายก็มียุงเทียนกับฮ้อนแน่นะบ่ต่างกันดอกพี่ดีแท้กรุงเทพฯป้าสองมือตกเนาะเพราะได้ลดอุณหภูมิเนาะเสียงปันยำกระดูกอ่อนมันพอดีแล้วมันลงตัวเลยจ้าเหนียวดอกผักก่อนคือหอมใช่เห็ดพอนี่มันสิออกความกับเห็ดผึ่งซาดเห็ดผึ่งซาดเห็ดผึ่งทั่วไปเห็ดผึ่งข้ามเห็ดนี่จักที่บ่โอ้ยนี่ก็เสี้ยนหาเห็บว่าเออผมบ่ไปบ่มีใจบ่มีใจเรียนน้ำหนามือไอ้ลังเทื่อน้ำแท่งปักตีนจนจำตีนทุกไรบ่เคยใส่เกือบเป็นยังไงกับบ่เคยใส่สำหรับไปเรียนง่วงได้กับเขาบ้านพร้อมเด้เก็ดแน่งูแน่ข้ามือใดแต่งูสิงมากนี่ยายน้องนี่ขั้วเองเลยไม่อยากกินของผิดกฎหมายตัวนั้นจะก่อนเนาะสมัยก่อนอ
เอาเสียบหลังกินได้พี่เพิ่นบ่ให้กินผักอือเพิ่นต้องผักมีพี่ญาแม่นบ่ต้องมีมีแต่ตำแจ่วกับกินฮิฟอนนี่พ่อตำแจ่วอยู่ให้ดูหน้าเพิ่นบ่ใส่หยังบ่ใส่แต่เกลือแม่นผักติ้วย้อนไปไปบ่คามย้อนไปจบยกลงก็ได้สิกินเขาว่ากินธรรมชาติกินให้ได้ถึงรสชาติของธรรมชาติสุดยอดเลยชีวิตมึงปีนี้ได้กินหลายอย่างแล้วอาหารใหม่ๆอันนี้เหลือเฮ็ดอันไหนได้บ่นี่ยังเฮ็ดละงอกเฮ็ดละงอกโอ้เฮ็ดละงอกเนี่ยที่ง่ายก็เฮ็ดปอยเลยเพราะมันออกทั่วไปเดี๋ยวอีกน้อยเนี่ยฝนตกน้ำๆทั้งภาคอีสานเท่านี่หลายเห็ดยังงงแต่ยายนุ่งย่านเห็ดละงกไปเก็บเห็ดบ่เคยเอาเห็ดละงกเลยย่านมันสีทันมันเดียวย่านมันเห็ดแต่เบื่อมะสีเขียวสีเหลืองคนที่เลี้ยงแล้วก็เบิ่งว่าเป็นกันเห็ดมาอย่างให้ย่ากินตาเขาหล่อละทำขายย่าเดี๋ยวน้องทอดกินผักกันมากันแซ่บเรากินอย่างเราว่าบ่แซ่บนี่คือดีไปต้องไปห้ามหมอเนาะคนจะแซ่บเนาะแต่เราคนที่อายุที่ทิพย์กันที่เคยกินแกงหวายเห็ดเพาะแกงหวายหน่อยไหมผมตายได้แต่แสบแต่น้ำประแดดจงถึงนะแกงหวายหน่อยคือบ้านยายน้องบ่ค่อยมีก็เลยบ่รู้จักตัวน้อยๆน้ำโขงเพื่อที่ได้ถ้วยนึงโอ้เต็มกระตาแกออกมาเหลืออยู่ตัวเดียวนั่นแหละแกงนั้นน้ำประแดกนุ่งๆซะไปบ้านในห้อยจังเห็นเห็นนั่นประเภทแกงไว้เสียดนี่มันเห็นไว้ผู้ไทยกับไทยหยอคนใส่ผักอย่างก่อนฮะผักเสียเอกลักษณ์ของไทยหยอกับผู้ไทยเออเขาขอกำนันคนมันเลยมีอย่างมากมายเนี่ยหางแคบแคบแกงปลาแห้งไส้หวายเนี่ยโอ้ยกินใส่กำนันนมจีนแคบครับกินในบ้านยิ้มแล้วบ้านเนี่ยดีเบิร์ดก็ยังโคตรเดี๋ยวคนบ้านกินข้าวเห็ดติดสวยติดสั้นไปย่ำดึกๆๆๆเนี่ยหิวอีกพอสิได้แก้คัดเพื่อเทวดาหิวเพิ่นมาขอกินข้าวสิให้ต้องค่ําสิบัดไปอภิรานองเฮาบ่ลืมอิ่มแล้วเอาละครับผมมื้อนี้ก็เป็นอาหารปลาอีกแบบนึงเป็นอาหารปลาแบบรู้สึกว่ายุคไก่กรุงเทพฯอีกนะเมื่อวานนี่เฮ็ดตับเต่ากันยังอยู่ไก่อยู่ในเปียกอยู่มื้อนี้เฮ็ดปลามาจากเชียงใหม่ต้องปัวมาให้เอาละครับผมกินแซ่บกินนัวคือเก่าแหละกินตามวิถีอีสานมันเฮากินตามที่ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเคยพากินเนาะแม่นจ้าดังนั้นก็อย่าว่ากันเด้อไผบ่กินก็กดผ่านครับผมเราคนที่กินก็เบิ่งให้ตาย่าย2คนนี่แม่เป็นกําลังใจให้กันเดี๋ยวสิหานั่นหานี่มาสู่กินหานั่นหานี่มาสู่เบิ่งเนาะแม่นเอาที่มันถือกฎหมายเอาที่มันเป็นธรรมชาติจ้าครับผมสําหรับคลิปนี้อยู่ดีแม่งกันทุกท่านดูแลสุขภาพดูแลครอบครัวดูแลสุขภาพ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 ดูแลสุขภา